ื่องราวของกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนั้นภายหลังจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพะงั่วได้สวรรคตลงไปแล้วนั้นก็เกิดเหตุความวุ่นวายจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งแรกของสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะจากพระเจ้าทองรันพระโอรสในพระบรมราชาธิราชได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระชนกโดยที่สมเด็จพระราเมศวรพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นพระมหาอุปราชอยู่มิได้ขึ้นครองราชตามที่คาดไว้ค่ะสมเด็จพระเจ้าทองรันบางแห่งว่าทรงพระนามพระเจ้าทองจันทร์บ้างพระเจ้าทองลั่นบ้างทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพะงั่วซึ่งยังทรงเป็นพระราชกุมารอยู่มีพระชนมายุเพียง17ปีเท่านั้นครับครั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชทรงสวรรคตลงในปีพุทธศักราช1931นั้นเจ้าทองลันได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่าพระเจ้าทองลันแต่ครองราชสมบัติได้เพียง7วันสมเด็จพระราเมศวรพระมหาอุปราชครองเมืองลพบุรีผู้ที่เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงยกทัพมาจากเมืองลพบุรีหมายจากชิงพระราชสมบัติตามสิทธิ์เดิมที่พระองค์ควรจะได้รับเนื่องจากเมื่อครั้งก่อนที่สมเด็จพระราเมศวรทรงถวายราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระบรมราชาธิราชด้วยความเกรงพระทัยแต่เมื่อครั้งเสด็จไปปราบเมืองเขมรครับครั้นพระราเมศวรทำการประหารชีวิตพระเจ้าทองลันที่โคกพญาแล้วพระองค์ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ครั้งที่2สืบราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะสมเด็จพระราเมศวรทรงครองราชสมบัติเป็นครั้งที่2โดยทรงกระทําการประหารชีวิตพระเจ้าทองลันเสียที่โคกพระยาแล้วเสด็จขึ้นครองราชอีกครั้งโดยทรงยกทัพมาจากเมืองลพบุรีที่ทรงรับตําแหน่งพระมหาอุปราชาอยู่ขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช1931บางตําราก็ว่าในปีพุทธศักราช1925ในรัชสมัยของพระราเมศวรนั้นพระองค์ทรงโปรดให้สถาปนาวัดมหาธาตุขึ้นและสร้างวัดภูเขาทองทั้งยังทรงโปรดให้มีพระราชพิธีประเวศพระนครเป็นครั้งแรกในกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยและต่อมาปีพุทธศักราช1921เมืองเชียงใหม่ได้แยกตัวเป็นอิสระสมเด็จพระราเมศวรได้ยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้พระองค์ทรงเข้มแข็งกว่าศึกที่นำทัพไปตีกัมพูชาด้วยทหารฝ่ายกรุงศรีอยุธยาสุพรรณภูมิและลพบุรีต่างก็เกรงในพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ค่ะตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่โปรดให้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้พระเจ้าเชียงใหม่ขึ้นยืนประทับบนเชิงเทินถือพัชนีเป็นทํานองปรามห้ามรบแล้วให้ทหารเอาสารผูกลูกธนูยิงลงมาถวายพระราเมศวรให้รั้งศึก7วันก่อนแล้วจักนำเครื่องราชบรรณาการออกจากเมืองมาถวายสมเด็จพระราเมศวรทรงเห็นว่าเป็นการรอที่ไม่ลงทุนอันใดมากนักจึงให้รอจนครบ7วันครับฝ่ายสมเด็จพระราเมศวรทรงตัดแก่ข้าราชบริพารว่าเป็นกษัตริย์ขัตติยวงศ์เขาไม่รบแล้วให้เรารบดูมิบังควรถึงมาดว่าพระเจ้าเชียงใหม่จะมิได้อยู่ในสัตยานุสัตก็ดีใช่ว่าจะพ้นมือทหารเรานั้นเมื่อไรครั้นครบ7วันพระเจ้าเชียงใหม่ได้รอบหนีออกจากพระนครไปเสียก่อนทัพไทยจึงจับได้แต่นักสร้างโอรสพระเจ้าเชียงใหม่จึงจับมาถวายแก่พระราเมศวรค่ะสมเด็จพระราเมศวรมีรับสั่งว่าพระเจ้าเชียงใหม่หาสัตยานุสัตมิได้เราคิดว่าจะออกมาหาเราโดยสัตว์เราจะให้คงอยู่ในราชสมบัติจากนั้นจึงส่งให้นักสร้างถวายสัตยานุสัตแล้วแบ่งคนไว้ที่เชียงใหม่บ้างที่เหลือได้กวาดต้อนผู้คนครอบครัวชาวเชียงใหม่ลงมาเป็นอันมากโดยโปรดให้ครอบครัวชาวเชียงใหม่เหล่านั้นไปตั้งถิ่นฐานทางหัวเมืองฝั่งใต้ของพระนครอาทิเมืองพัทลุงเมืองสงขลาเมืองละครหรือเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองจันทบุรีครับเรื่องราวของการทำพระราชสงครามเพื่อขยายพระราชอาณาเขตของพระราเมศวรยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าเราจะมาติดตามกันต่อค่ะเมื่อพระราเมศวรได้ยกทัพไปตีกรุงศรียโสธรปุระที่พระองค์เคยนำทัพไปแล้วเกิดความพลาดพลั้งเสียทีจนทำให้พระบรมราชาธิราช
ผู้เป็นพระเจ้าลุงของพระองค์ได้นำทัพมาช่วยค่ะจนเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติให้กับพระเจ้าลุงในเวลาต่อมาและครั้งนี้พระองค์จะทำสงครามมีชัยเหนือกรุงศรียโสธรกุละหรือไม่เราจะมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะและสำหรับช่วง Extreme Focus กิ๊บจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนบ้างต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะ